Round Up10:09 น.บขส.สรุปยอดการเดินทาง 1-11 เมษายน 62 รวม 1,196,928 คนขณะ 11 เมษายนมีผู้ใช้บริการต่ำกว่าเป้า 12,000 คนวันนี้คาดออกกรุงอีก 200,000 คน 10:16 น.พลโทคงชีพเผยฝ่ายความมั่นคงพบมีกลุ่มป่วนบิดเบือนเชื่อมโยงย้ายพลตำรวจโทสุรเชษฐ์พาดพิงบุคคลอื่นทำให้เกิดความแตกแยกเตือนหยุดแชร์ข้อมูลเท็จ 10:33 น.เกิดอุบัติเหตุปิกอัพเสียหลักตกข้างทางชนต้นไม้รถพังยับมีผู้เสียชีวิต3รายบาดเจ็บ2รายบนถนนสาย24เขตอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาล่าสุด 10:49 น.ตำรวจขอหมายจับพ่อเลี้ยงฆ่าโหดลูกเลี้ยงตายทั้งกลมย่านบางชันเชื่อกบดานกรุงเทพและปริมณฑลคาดไม่นานมีข่าวดีINN News Round Up